ไลฟ์กันต่อนะครับไร้รอยต่อเลยนะฮะต่อเนื่องจากเคลียร์ชัดๆที่เมื่อสักครู่นี้อยู่หน้าจอกันนะครับหลายคำถามยังค้างคาอยู่ก่อนอื่นย้อนกลับมานิดนึงฮะว่าตกลงพมเนี่ยฮะขอบเขตของเขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่ไหมอย่างเช่นถ้าพมเขามีสิ่งนี้แล้วเขาเกิดสงสัยเขาสามารถประสานเข้าไปเพื่อขอตรวจสอบได้เลยลงพื้นที่ครับไม่ทำไม่ได้สิครับเพราะว่ามีกฎหมายให้ทำไม่ทำก็กลายเป็นละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทำแล้วก็อำนาจของพม.เนี่ยมีมากมายเลยมีเหนือคือการเข้าไปนี่ไม่ต้องขอหมายศาลด้วยนะถ้าคือแปลว่าเขาสามารถเดินมาหน้าบ้านผมแล้วก็กดออดเข้ามาได้เลยใช่ครับถ้าพบเหตุว่ามีการกระทำทารุณกรรมหรือทำตามที่ผมบอกในทางกับการก็ต้องถืออะไรมาสักอันหนึ่งไหมให้ผมรู้ว่านี่พม.จริงๆไม่ใช่พม.ปลอมใช่ครับมันต้องมีการแสดงตนว่าเป็นแสดงบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็เข้าไประหว่างพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็บอกว่าขอตรวจสอบถ้าไม่ให้เขาตรวจสอบก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานซึ่งผมเคยไปในตอนสมัยอยู่อุดรธานีพ่อที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเอาลูกหนีแม่ไปอ้างว่าแม่เลี้ยงลูกไม่ได้แล้วเอาไปไว้ในคอนโดแล้วก็ไม่ให้เด็กเรียนหนังสือเด็กขาดเรียนไปเลยทีนี้มันก็จะมีกลุ่มทนายที่เขาจ้างไว้คู่พม.ตลอดเลยว่าถ้าเข้ามาเนี่ยดำเนินคดีพม.ก็มาปรึกษาในฐานะคณะกรรมการจังหวัดผมก็พาทีมลงไปพม.บอกขอให้ลงไปด้วยเขาก็เลยพาพม.ลงไปผมก็คุยกับตัวเจ้าหน้าที่คำหนึ่งเลยตัวคนคุมเด็กเลยคำหนึ่งว่าคุณจะให้ความร่วมมือหรือคุณจะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้างานพูดประโยคแรกเลยทนายโทรเข้ามายินยอมเลยครับยินยอมทันทียินยอมนี่ก็บอกพม.ครับยินยอมทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ผมหวังว่าพม.น่าจะรู้นะว่าวันนี้ไม่แต่ว่าต้องเป็นหน้าที่และเป็นสิ่งในความเป็นจริงต้องมีใครไปกับพม.บ้างฮะต้องมีหน่วยงานอะไรไปบ้างจริงๆพม.เองไปได้เองตามลำพังแต่ว่าเขาสามารถประสานความร่วมมือตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งขอความร่วมมือได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเมื่อเป็นคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยองค์ประกอบของตำรวจก็อยู่ในคณะกรรมการจังหวัดอัยการก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นขอความร่วมมืออัยการก็ส่งคนไปตำรวจส่งคนไปเป็นทีมได้เลยครับตามข่าวเขาบอกมาเหมือนกับว่าคุณแม่กับทนายของทางฝั่งเทวานุรุมิจุติเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้จะไปให้คนไปจัดการกันในชั้นศาลเลยเขาสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ไหมว่าโน talk to the hand คุยกับมือไปคุยกันบนชั้นศาลขอให้การในชั้นศาลค่ะเงี้ยได้ครับได้แต่ว่าก็เอาข้อหาไปข้อหาหนึ่งก็คือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานได้แต่จะโดนข้อหาเพิ่มคือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แต่จริงๆแล้วกระบวนการเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในทุกๆเคสนะกฎหมายนะเขียนไว้เลยว่าถ้ามีการใช้ประโยชน์เด็กโดยไม่ชอบมีการทารุณกรรมเด็กอะไรครับคือใช้เด็กจนเกินแสวงหาผลประโยชน์อะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะถ้ายังไม่ฟ้องคดีกันนะเช่นฟ้องใครก็ตามที่เป็นผู้ใช้เด็กเนี่ยยังไม่ฟ้องเรามีมาตรการก่อนฟ้องคืออัยการเนี่ยสามารถร้องคำยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยุติการใช้งานเด็กเหล่านั้นได้เลยทันทีและถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามจะก็มีลงโทษเถอะครับขัดคำสั่งศาลครับผมอ่ะโอเคเมื่อสักครู่เราพูดกันบอกว่าหลักๆแล้วให้พม.เขาจัดการก่อนนะครับแต่จริงๆมันมีอีกหลายหน่วยงานไงสำนักพุทธครับตรงไปเลยครับโอเคตรงไปเลยองศาอ้อมเลี้ยวให้นิดนึงไม่ต้องเลี้ยวฮะจริงๆคือจริงๆตอนเห็นเรื่องนี้ผมนึกถึงสำนักพุทธก่อนนะแล้วผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่นึกถึงสำนักพุทธก่อนพวกเราเข้าใจผิดแล้วหรือจริงๆเราเข้าใจถูกแล้วต้องให้มามีพูดไม่ผิดเลยครับ ครับคือเป็นเจตจำนงของรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเลยครับที่ให้อำนาจหน้าที่ของสำนักพุทธเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี60นะครับเขาร่างมาตรา67นะครับมาตรา67วรรค1วรรค2วรรค2เขาระบุชัดเลยว่าในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันในการทำนุบำรุงแล้วก็ปกป้องบ่อนทำลายพุทธเถรวาทหลักการคือตรงนั้นครับแผนแม่บททีนี้นำไปสู่กฎกระทรวงปี57ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็คือเดิมเป็นกรมการศาสนาขึ้นกับกระทรวงศึกษาพอปี45ก็เลยแยกออกมาเป็นสำนักพุทธตามกฎกระทรวงฉบับนี้ข้อ2ระบุชัดว่าให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจสนองงานที่เป็นแผนแม่บทของรัฐกับคณะสงฆ์ให้คุ้มครองทำนุบำรุงรักษากิจการพระพุทธศาสนาแล้วให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ก็คือสนับสนุนกิจการของมหาเถรสมาคมหนึ่งในนั้นก็คือว่าให้กำหนดแผนและนโยบายคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนากับมหาเถรสมาคมนะครับเขามีระบุชัดเลยครับทีนี้ถ้าเรามองว่าเขาไม่มีอำนาจโดยตรงในการที่จะปกป้องเขาก็เสนอไปที่มหาเถรสมาคมมส.สามารถใช้มาตรา15ตรีนะครับวงเล็บ4เพราะว่าอำนาจของมหาเถรก็คือทำรักษาพระธรรมวินัย
ุ้มครองพระธรรมวินัยของพุทธศาสนานะครับนั่นหมายถึงว่าเขาต้องเสนอมาตรการในการคุ้มครองตามมาตรา15ตีวงเล็บ4แต่เขาบอกเลยหลายวงเล็บแล้วหลายข้อมาแต่กฎหมายเขาบอกว่ามศไม่ต้องทำเองมหาเถรสมาคมไม่ต้องทำเองให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการซึ่งก็หมายถึงสำนักพุทธนี่แหละครับดำเนินการตรวจสอบแสวงหาข้อจริงแล้วตั้งคณะทำงานแล้วรายงานไปที่มศเพื่อมหาเถรสมาคมจะได้มีมติประกาศคำสั่งข้อบังคับใดๆในเรื่องนั้นๆอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าเขาไม่อยากทำอย่างนี้นะครับมันยุ่งยากเขาสามารถในฐานะใช้ข้อ2เนี่ยนะครับภารกิจของเขาคือคุ้มครองใช่ไหมครับครับเขาสามารถกล่าวโทษแทนประชาชนได้เลยกล่าวโทษได้เลยได้เลยครับที่เราไปกล่าวแปลว่าเขาเป็นเจ้าภาพได้เลยครับและถ้ากล่าวโทษคือเขาต้องไปที่กองปราบเหมือนกันนี่แหละครับก็ไปดูครับว่าถ้าปอทก็คอมพิวเตอร์สารตั้งต้นมาจากอะไรใช่ไหมครับมาจากบิดเบือนโดยเด็กใช่ไหมครับแล้วการบิดเบือนดังกล่าวได้ประโยชน์มันก็พันไปหมดนะครับก็เข้าไอ้พรบก็เข้าไปตรงนั้นเลยครับพรบที่เรากล่าวแทนที่ประชาชนจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ประชาชนเนี่ยมาจากไหนครับประชาชนก็มาจากรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2นี่แหละครับเหมือนกันเพราะว่าเจตนารมณ์ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าให้รัฐสนับสนุนให้ประชาชนและชาวพุทธเนี่ยครับร่วมในการทำรูปศาสนาเราก็เลยมากล่าวโทษนิดเดียวสั้นๆได้ไหมฮะแล้วที่ก่อนในนี้เขาบอกว่าก้อนนี่เขาไม่ได้เป็นพระนี่เขาไม่ได้นุ่งคือไม่ได้เป็นพระเพราะฉะนั้นมันเลยเกินไม่ได้บอกว่าให้ดูแลเฉพาะพระอันนั้นคือเขาเข้าใจไปเองเขาเข้าใจไปเองเขาใช้คำว่าคุ้มครองพระพุทธศาสนาผมถามว่าการคุ้มครองพุทธศาสนาอย่าลืมนะครับว่าภัยพุทธศาสนาเกิดจากทั้งพระเองเกิดจากพุทธบริษัท4พระภิกษุใช่ไหมครับภิกษุณีก็ไม่แล้วก็อุบาสกอุบาสิกานั่นหมายถึงว่าเป็นการทำลายกันเองแล้วภัยศาสนาที่ร้ายแรงที่สุดทำให้ศาสนาสูญไปจากอินเดียก็คือว่ากรณีการกลืนพุทธโดยฮินดูในสมัยก่อนอันนี้พูดถึงประวัติศาสตร์ศาสนานะครับการกลืนพุทธโดยฮินดูโดยกลืนพระพุทธธรรมคำสั่งสอนในสมัยก่อนนะครับศาสนาฮินดูเนี่ยคือศาสนาในโลกมีอยู่3ศาสนาผีพุทธพราหมณ์ผีพราหมณ์พุทธสมัยโบราณเลยนะครับในโลกเนี่ยเขามีศาสนาผีเพียงแต่ว่าศาสนาผีเราไม่ยอมรับเนื่องจากผีก็คือเทวดานั่นแหละแต่ฟังดูแล้วมันน่ากลัวก็เลยเป็นศาสนาพราหมณ์แยกมาเป็นศาสนาพุทธแต่ศาสนาพราหมณ์เขาจะถือเทพศาสนาพุทธก็มีเทพแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่หนทางในการบรรลุธรรมให้ถือกรรมก็คือการกระทำนำไปสู่การบรรลุธรรมและเข้านิพพานเพราะฉะนั้นพอศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาศาสนาเดิมคือฮินดูมองว่าพุทธกับเชนมีสองศาสนาครับสมัยก่อนศาสนาเชนกับพุทธแบ่งส่วนแบ่งของศาสนิกไปเยอะเขาก็เลยทำลายศาสนาพุทธกับเชนโดยการกลืนพุทธธรรมโดยการสร้างรามายณะขึ้นมาแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าคืออวตารของพระศิวะหรือพระนารายณ์ก็คือดึงให้มันกลมกลมกลมกลืนใช่ครับเขาไม่ใช้วิธีการฆ่าแล้ววิธีการกลืนนะครับนำไปสู่การสูญสิ้นพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งเป็นหลักใหญ่ใจความส่วนกองทัพมุสลิมที่ไปฆ่าพระนั่นเป็นปลายเหตุแต่หลักใหญ่ใจความคือกลืนจนกระทั่งว่าพระในสมัยก่อนห่มเหลืองแต่สอนเป็นฮินดูครับแล้วถ้าถามความเห็นเฉยๆนะคุณผู้ชม คิดว่าในกรณีนี้มีความกลืนพุทธไหมฮะผมว่าน่าจะกลืนนี่คือการกลืนพระสัทธรรมเป็นฮินดูครับคิดว่าเป็นฮินดูกลืนพุทธเหมือนกันก็เป็นอวตารคิดว่านะคิดว่าไม่ใช่คิดว่าไหมก็เขาบอกว่าเป็นอวตารไงอวตารก็คือพระนารายณ์อวตารก็ศาสนาฮินดูศาสนาพุทธไม่มีอวตารคุณนันครับผมจะอธิบายอย่างนี้การที่บอกว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการอวตารใช่หรือไม่แล้วเป็นการพูดว่าตัวเองถูกพระสักยมุนีส่งมาเกิดกรณีดังกล่าวมันขัดแย้งกับหลักธรรมที่เป็นโครงสร้างของพระไตรปิฎกเนื่องจากว่าลูกพระพุทธเจ้าคือพระราหุลในพระพุทธเจ้ามีเป็นล้านพระองค์นะครับในทุกจักรวาลมีเป็นล้านพระองค์จนมีคำเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสมณะโคดมบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดระดับในจักรวาลเป็นล้านพระองค์มากเสียยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรพระพุทธเจ้านะครับเพียงแต่ว่าในพระตกับของเราเนี่ยพระตกับนี้นะฮะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์กกูสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคามโนกัสสปโปและก็โคตโมนี่คือองค์ที่4มหามีเอาสมองที่ไหนมาจำทั้งหมดนี้เนี่ยครับขอโทษที่ขัดองค์ที่4เนี่ยอยู่ 5,000 ปี 5,000 พระวสาอยู่ 5,000 ปีแล้วพอหมดยุคของพระสมณโคดมเรานะครับครับพระสีรีมันตายจะลงมาเกิดแต่กว่าจะลงมาเกิดเนี่ยนี่แล้วตอนนี้เราอยู่ซีรีส์อะไรฮะเนี่ยอยู่ซีรีส์ที่4ครับซีรีส์4เดี๋ยวมี5ต่อแล้วมี5ต่อครับแต่พอหมดยุคพระพุทธเจ้าหลัง 5,000 ปีแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกบัญญัติว่าเขียนไว้ว่าใช้เวลาเนิ่นนานเท่าไหร่กว่าพระสีอริยเมตไตรจะลงมาก็คือปัจจุบันเราอายุขัย70 72ถึง100ปีใช่ไหมครับครับต้องผ่านกี่ยุคผ่านอนันตระกับคือกับที่ว่างผ่านกับที่มืดมนจนกระทั่งว่ามนุษย์จาก100ปีเนี่ยมีอายุ 8-9 หมื่นปีโอ้โห
พระศรีอริยเมตไตรถึงจะกลับลงมาเกิดครับแล้วมาสอนทำใหม่เพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยครับทั้งที่พระราหุลน่ะท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วปรินิพพานไปแล้วอันนี้ไม่ใช่แน่นอนถ้าปรินิพพานแล้วแปลว่าไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาครับสัพพิปาที่เสนิพานก็คือกลับไม่มีส่วนเหลือครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปพิสูจน์กันตรงนี้ได้ว่ามันมีการบิดเบือนเกิดขึ้นครับนี่คือส่วนหนึ่งอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าทางอีกฝั่งนึงเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่ผิดพรบ.เรี่ยไรฉะนั้นก็เลยจะย้อนกลับมาลงรายละเอียดให้อีกสักนิดได้ไหมฮะตกลงพรบ.เรี่ยไรมันคือแค่ไหนผิดแค่ไหนไม่ผิดนะให้ผมอธิบายได้ไหมครับเรื่องพรบ.เรี่ยไรคืออย่างนี้ครับโอเคครับคือเมื่อกี้ในรายการเงียบใช่ไหมตอนนี้พูดไม่หยุดเลยจะแรปอยู่แล้วเดี๋ยวผมใส่ผิดให้ไหมให้เขาเลยครับให้เขาเลยโอเคโอเคเชิญฮะคือหลักการในของพรบ.เรี่ยไรคืออย่างนี้ครับท่านถ้ามองเผินๆเนี่ยคือยังไงก็ไม่ผิดแต่ถ้ามองลึกๆตามตัวบทแล้วเนี่ยผิดเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการร่างพรบ.เรี่ยไรเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยไปดูครับข้อที่3ข้อที่4ถ้าผมจำไม่ผิดการเรี่ยไรต้องเป็นไปโดยชอบไม่มีการทุจริตและหลอกลวงไม่ทุจริตและหลอกลวงนั่นหมายถึงว่าสารตั้งต้นของการเรี่ยไรต้องไม่เป็นตัวนี้อันนี้ข้อที่1แต่ข้อยกเว้นหลักๆก็คือว่าในการเรี่ยไรที่เกี่ยวกับการพระศาสนาเนี่ยนะครับถ้าจะกฐินผ้าป่าอะไรต่อมีอะไรถ้าปรากฏวัดชัดเจนนะครับแล้วมีการทำตามระเบียบของมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเลี่ยไรบวกพรบตัวนี้ปี78ใช่ไหม2478ตัวนี้นะครับครับก็ถือว่าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอย่างน้อยต้องมีวัดชัดเจนต้องมีวัดชัดเจนในระบบแต่ถ้าพิมพ์ซองผ้าป่าขึ้นมานู้นตรวจสอบไม่เจอไอ้ตัวนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวกรณีของลัทธินี้นะครับเรามองว่าการเลี่ยไรดังกล่าวมันมาจากสารตั้งต้นคืออะไรล่ะมาจากกรณีการบิดเบือนใช่หรือไม่มาจากการหลอกลวงใช่หรือไม่มีการแจ้งข้อที่จริงที่มันบิดไปจากพระไตรปิฎกนำไปสู่การได้ผลประโยชน์ท่านประธานมูลนิธิก็เลยบอกว่าผิดพรบ.เรี่ยไรมันไม่ใช่เรื่องการไปถือซองเดินเรี่ยไรตามถนนนะครับไม่ใช่ไม่ตัวนั้นมันห้ามแน่นอนแต่กรณีดังกล่าวเราสามารถพิสูจน์ได้เห็นว่ากรณีดังกล่าวมาจากสารตั้งต้นคือการบิดเบือนนำไปสู่การได้ประโยชน์จากการนี้นำไปสู่มาตรา341 343แล้วแต่เป็นกฎหมายอาญาเรื่องว่าด้วยการหลอกลวงเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเรียอะไรยังไงเขาก็ผิดแล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรียอะไรผ่านอิเล็กทรอนิกส์จะกี่คนก็แล้วแต่ก็เป็นการช่อโกงประชาชนมันผิดตั้งแต่ศาลตั้งต้นผิดตั้งแต่ศาลเพราะฉะนั้นจริงๆกว่าเราจะไปสามารถดำเนินการตามพรบเรียอะไรได้เราคงต้องไปพิสูจน์แล้วก็ผ่านกระบวนการให้เสร็จก่อนว่ามันมีการบิดเบือนโกงหลอกลวงมันไปคู่กันหมดเลยคู่กันทั้งหมดมันไปพร้อมๆกันได้เลยมันเริ่มมาแต่พรบคุ้มครองเด็กแล้วก็เสร็จแล้วก็โฆษณาพรบ.คอมครับพรบ.คอมเสร็จก็มาเรียลัยเรียลัยเสร็จก็ช่อกงประชาชนครับไอ้ที่เขายืนยันว่าไม่ผิดน่ะก็คือว่าเขาบอกว่าต้องไปเดินเรียลัยแจกซองนู่นตามถนนไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้ว่าตรงนั้นเราก็ยังบอกว่าเรากำลังดำเนินคดีคุณในฐานะอะไรในฐานะคุณบิดเบือนใช่ไหมครับแล้วการบิดเบือนดังกล่าวเนี่ยนำเด็กเข้ามาบิดเบือนใช่ไหมก็ผิดอีกพรบ.นึงแล้วพอนำเด็กมาใช้ปั๊บคุณได้ผลประโยชน์ใช่ไหมแล้วผลประโยชน์ที่ได้ก็คือการเรียลัยตรงนี้คือผิดแน่นอนครับผมครับผมอีกสักนิดนึงนะฮะด้วยความที่เราบอกว่าในกลุ่มของเขามีคุณหมออยู่ด้วยเราพอทราบไหมครับว่าคุณหมอคเนศเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดเท่าที่ทราบเนี่ยคุณหมอคเนศเนี่ยถ้าเราไปดูในเพจของเขานะคลินิกคเนศเนี่ยเป็นคลินิกเกี่ยวกับการรักษาเด็กพิเศษอ๋อเหรอเด็กพิเศษก็คือ เป็นการรักษาคนที่พัฒนาการเด็กครับเป็นหมอพัฒนาการเป็นหมอพัฒนาการเด็กแล้วก็น้องไนท์เนี่ยเป็นคนไข้ของอ๋อล่ะฮะอ๋อมันเริ่มต้นจากสิ่งนี้อ๋อมันอยู่ในเพจหมดแล้วครับเพจของเขาเองครับหมอเขาก็ไปหาหมอคเนศเขายังสอนหมอคเนศเลยหมอคเนศเลยครับหมอก็เลยเลื่อมใสอ๋อหมายถึงว่าน้องไนท์ยังไปสอนพ่อแม่เขาพาไปหาหมอคเนศแล้วก็ไปสอนทำให้หมอคเนศหมอคเนศก็เลยหลงเลยหรือว่าหลงกินก็เปล่าไม่รู้ครับผมก็เลยหลงมาทุกวันนี้จัดคอร์สก็เขาจัดมาตั้งสิบกว่าครั้งแล้วนี่เขาเป็นเจ้ากี้เจ้าการเลยวันที่พอมอลงไปเขาก็อยู่ซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วหมอคเนศเป็นแค่บังเอิญเป็นคนที่เป็นหมอแล้วอยู่ในกลุ่มไม่ใช่บังเอิญเป็นหมอของน้องเลยใช่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าน่าจะมีการวินิจฉัยแล้วไหมก็นี่ก็ผมก็บอกไงผมก็สงสัยไงว่าน้องเขาน่าจะเป็นเด็กพิเศษถ้ามีการวินิจฉัยแล้วมันต้องอยู่ในประวัติไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวฮะอยู่ครับถ้าอยู่ในประวัติไม่คือผมบอกว่าถ้าเอาผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กหรือเด็กพิเศษที่ชำนาญสุดคือยั่วประสาท
นี่คือหน่วยงานภาครัฐไหมไม่เป็นโรงพยาบาลเลยครับโรงพยาบาลไอ้นี่เป็นศาลตั้งต้นที่ว่าคนที่ไหนก็ไปยุบประสาทแต่ตามโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลก็มีนะครับแต่ยุบประสาทนี่เขาเป็นแหล่งเลยที่ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อดูเด็กพิเศษตัวเนี้ยเอาหมอคนนี้ไปดูอ่ะคุยแค่15นาทีอ่ะรู้ครับครับรู้เลยหมอพวกนี้เขาเก่งแต่เรื่องอย่างเรื่องตรงนี้คุณอ้อคิดว่าเขามีประวัติอยู่แล้วไหมเช่นประวัติคนไข้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามีนะคิดว่ายังไงก็ต้องมีแหละอยู่ที่ว่าหมออ่ะจะเก็บกุมความลับนี้ไว้เพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งมันมีหน่วยงานใดอันกับประทิตไอการขอดูคือไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนก็ได้นะฮะแต่หมายความว่าแบบถ้าสมมติเรามีการวินิจฉัยสรุปไปแล้วว่าเขาเป็นเด็กพิเศษจริงโดยอย่างเงี้ยมันขอดูประวัติคนไข้เป็นคือเมื่อมาเกี่ยวข้องกับเด็กแล้วเนี่ยพรบคุ้มครองเด็กก็ทำงานก็เรียกได้หมดเลยครับเจ้าที่เรียกได้หมดครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรียกแล้วไม่ให้ก็มีความผิดอาญาอีกหนึ่งกรรมขึ้นมาครับครับผมซึ่งในกรณีแบบนี้หากแม้ว่ามันไปถึงตรงนั้นหากตัวใหญ่ๆแปลว่าคุณหมอคเนตก็จะอาจจะมีความผิดด้วยอ๋อถ้าเป็นจริงนะครับผมจะไปร้องแพทยสภาเองผมจะจัดการเองแต่พี่อันพูดขนาดนี้เดี๋ยวหลักฐานก็ไม่เหลือแล้วมั้งประวัติไม่เป็นไรครับมาทำลายได้ไม่เดี๋ยวเอาส่วนกลางไปตรวจสอบรู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะไอ้นี่เราแค่สงสัยเขาว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าพฤติกรรมมันน่าจะใช่เพราะนั้นเพื่อจะให้เด็กคนนี้เนี่ยคลีนเอาหมอไปตรวจครับจริงๆมันในเฉพาะทางไปตรวจจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยที่จะคลีนครับเรื่องนี้นะครับมีหน่วยงานที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าตรงนั้นรู้จริงไหมนะครับว่าเรามีโอกาสได้คุยกับแขกรับเชิญหลายท่านซึ่งเขาสรุปได้ไหมฮะได้เรื่องของเด็กคนนี้ควรให้แพทย์เฉพาะทางพิสูจน์ครับนะครับว่าน้องเป็นเด็กพิเศษไหมเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพระศาสนาซึ่งมีพระและคารวาสผู้ทรงพระไตรปิฎกพิสูจน์แค่นี้พอจริงๆก็ง่ายๆชัดเจนง่ายครับตอนนี้อย่างคุณแม่ก็ไม่ให้เข้าอ๋อเด็กเนี่ยครับท่านอัยการบอกเมื่อกี้อัยการบอกแล้วไงว่าถ้าไม่ให้เข้าก็ถือว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ตอนนี้ที่เห็นนะให้เข้าแต่ว่าก็ดูนี้นะเดี๋ยวเขามีมาตรการต้องจัดการยังไงครับสั่งคือพฤติการก็ต้องดูว่าแม้จะให้เข้าเนี่ยต้องดูพฤติการว่าเข้าไปแล้วขัดขวางหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวคือไม่เข้าแต่เหมือนต่อต้านครับไม่เขาทำงานได้ตามอำนาจหน้าที่เพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงก็ถือว่าเป็นการขัดขวางครับแต่เขาว่าถ้าเขาไปขออำนาจศาลเนี่ยอันนั้นน่ะชัวร์ครับอันนี้ถ้าขัดขวางก็จับเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาไปไลฟ์สดนี่นะครับเอกสารพวกนี้ต้องไปอยู่ที่ศาลจะดูเองอ๋อนี่พฤติกรรมแบบนี้ศาลเห็นแล้วครับเพราะว่าเขาทำเองนะครับเขาเป็นคนไลฟ์เองนะครับผมถามแบบฉีกไปอีกด้านนึงเลยนะมันมีกฎหมายอะไรไหมฮะที่แบบเหมือนยังไงดีอะเปิดช่องว่างหรือเปิดพื้นที่สำหรับความเป็นไปได้ของเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติจริงเนี่ยไม่มีครับไม่มีคือผมมีคดีอยู่คดีนึงนะครับเป็นคดีที่หมอเขมรรักษากระดูกคนดังมากผมเป็นทนายจำเลยแล้วปรากฏว่าคำว่าทนายจำเลยคือเป็นคนไข้ไปรักษาไม่คือผมเป็นทนายของหมอแหละหมอเขมรปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยถอดจิตมาเห็นกระดูกหมดเลยเขาก็เลยรักษาบังเอิญเขาไปรักษาเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งไอ้เราก็มีความรู้เรื่องเบาหวานประเภทที่หนึ่งแล้วก็เราก็ต่อสู้เรื่องความเชื่อนี่แหละว่าเป็นความเชื่อนี่ศาลเขาบอกว่าสุดท้ายนะครับทั้งสามศาลเลยเขาบอกว่าความเชื่อดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลท่านๆอย่างนี้เลยนะก็คือติดคุกอ๋อเหรอคือผมอยากเติมกลไกทางกฎหมายอีกนิดนึงครับคือว่าเมื่อกี้เราไปถึงว่าถ้ามีการขอให้ศาลสั่งให้ดำเนินการแล้วไม่ทำนะครับก็ใช้กำลังได้บังคับให้เป็นไปตามนั้นคือให้หยุดการกระทำอันนี้คือมาตรการทำกฎหมายที่ไม่ใช่ว่าเราสั่งอะไรแล้วดำเนินการรัฐบังคับไม่ได้ไม่ใช่รัฐใช้กำลังได้เมื่อถึงขั้นสุดท้ายครับครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกว่ามีคำพากษาฎีกา1477/2549กับคำพากษาฎีกาที่2746/2530นะครับเกี่ยวกับเรื่องหมอดูว่าสะเดาะเคราะห์แล้วจะหายนู่นหายนี่ทำได้สุดท้ายพอทำไม่ได้ติดคุกครับช่อกงประชาชนไปค้นดูได้ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่แผ่นดินนี้มากเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับไอ
ไอ้นี่คือเรื่องหมอดูครับผมหมอดูนะปี49 1477/49เนี่ยครับหลอกลวงว่าสามารถสะเดาะไข้แล้วจะดีขึ้นร่ำรวยขึ้นฆ่าแพะฆ่าแกะเนี่ยปรากฏว่าพอไปทำแล้วไม่หายฟ้องได้ฟ้องเลยโอเคอ่ะผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมหลากหลายประเด็นกันมากๆแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปถึงตรงไหนเราตามติดไปด้วยกันและรอเคลียร์ชัดๆไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงและถ้าไม่จบเดี๋ยวเราตามมาไลฟ์กันแบบนี้ขอบคุณทั้งสี่ท่านอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับ